ื่อไหมว่าคุณเองก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายๆมีเวลาเที่ยวเตร่24ชั่วโมงจะทำอะไรบ้างดีล่ะเดินทางไปไกลหน่อยก็ขอเวลาเพิ่มอีกสัก7วันแบบนี้สนุกกว่าแน่นอนแล้วคุณล่ะเลือกหรือยังว่าจะเที่ยวแบบไหนที่มิตรจะพาไปเที่ยววันนี้นะคะอยู่ใกล้บ้านมิตรมากๆเลยนะคะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะพี่พี่แต้วใช่ไหมคะใช่แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะพี่แต้วชื่อจารุวรรณเช้าค่ะหรือว่าแต้วนะคะค่ะก็เป็นไกด์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทำไมถึงต้องเป็นช้างคะพี่ที่นี่พูดถึงการสร้างครั้งแรกเลยนะคะคุณเล็กวิริยพันธ์และก็คุณประภัยวิริยพันธ์นะคะเป็นเจ้าของที่นี่ก็ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างนะคะว่าช้างเอราวัณนี่แหละเป็นสัญลักษณ์ของการทำความดีเพราะว่ามีมาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะแล้วก็บวกเข้าความเชื่อด้วยค่ะพระช้างเอราวัณคือต้องมี3เศียรเหรอคะหรือว่าตามความเชื่อของศาสนาเราเนี่ยเชื่อว่ามี33เศียรความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมี3เศียรคุณเล็กท่านก็เลยสร้าง3เศียรเนื่องจากว่าการลดรูปทางศิลปะให้สวยงามมากขึ้นค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการสร้างนานมั้ยคะพี่10ปีใช้ทองแดงเนี่ยเป็นแผ่นๆมาเคาะขึ้นรูปเลยพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเนี่ยค่ะเปิดมาให้คนเข้ามากี่ปีแล้วคะพี่ตั้งแต่เปิดนะคะก็ตอนนี้ก็ประมาณ20ปีแล้ว20ปีแล้วเหรอใช่ยังจำได้สร้างตั้งแต่37เนาะปีนี้57โอเคผ่านไปเร็วมากพาพี่เดี๋ยวให้พี่พาเข้าไปดูกันดีกว่าได้เดี๋ยวเชิญเลยค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะสวยไหมล่ะนี่แหละที่มิตรโปรดปรานนะคะคือข้างในเนี้ยคืออะไรคะพี่เป็นชั้นโลกค่ะเป็นชั้นโลกนะคะถ้าสังเกตด้านนอกก็จะเป็นตัวอาคารทรงโดมสีชมพูใช่ค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นบันไดจะเป็นเครื่องปั้นแบบไหนคะพี่เขาเรียกว่าเป็นงานศิลปะปูนปั้นประดับเบญจโลงปูนปั้นประดับเบญจโลงใช้เบญจโลงเนี่ยมาตัดทีละชิ้นเนี่ยอ๋อมาตัดเลยเหรอพี่ใช่ไม่ได้ทุบไปแตกแล้วมาใช้ใช่ไหมไม่ค่ะก็จะมีครีมนกแก้วเนี่ยตัดเบญจโลงให้แล้วก็มาประดับแล้วก็ปั้นด้วยค่ะเป็นปูนปั้นสดใช้วัสดุโบราณใช่ค่ะนี่ว่าน่าจะนานในนี้เลยแหละพี่ค่ะเป็นงานละเอียดมากต้องดูสิขึ้นไปทั้งบันไดนะคะค่ะคือสุดแล้วข้างบนก็เป็นกระจกเป็นกระจกสีสเตนกลาสสเตนกลาสใช่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นตามโบสถ์อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะพอมาอยู่กับศาสนาบ้านเขาก็เลยก็ดูเข้ากันดีนะพี่จริงๆแล้วสวยค่ะพี่ไปขึ้นไปดูกันดีกว่าค่ะท็อปช็อปสาวนี่คือโหค่ะเป็นการสลักดุนดีบุกอะค่ะดุนดีบุกใช่เสาดีบุกแต่ละต้นเนี่ยใช้ระยะเวลาเนี่ยก็3ปีเลยมี4ต้นก็เท่ากับ12ปีก็รายละเอียดยิบขนาดนี้นะคะแล้วคือทำจากข้างนอกหรือต้องมาทำข้างในนี้คะก็คือดุนจากข้างนอกก่อนแล้วก็มาประกอบให้เป็นเรื่องราวเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาค่ะค่ะเสาศาสนาอย่างเช่นเสานี้อยู่ใกล้ๆนี่เลยก็คือเสาศาสนาพุทธค่ะแล้วเสาอื่นๆนะคะเสาด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นเสาศาสนาคริสต์อ๋อเหรอค่ะแล้วอันนี้คะนี่ก็จะเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะด้านนู้นเลยหลังสุดก็เป็นเสาเจ้าแม่กวนอิมซึ่งศาสนาทุกศาสนาเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นศาสนาหลักของโลกเพราะทางด้านบนเนี่ยสื่อความหมายในทางก็คือโลกเพราะว่ามีทวีปมีดวงอาทิตย์มีจักรราศีใช่ค่ะมีธาตุแทนสัญลักษณ์ดินน้ำลมไฟสีเหลืองแทนธาตุดินแล้วก็มีทุกประเทศเลยนะคะใช่สีขาวแทนธาตุลมสีฟ้าแทนธาตุน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างล่างนี้ก็ดูแบบว่าเป็นงานศิลปะแนวแบบไทยๆนะคะพอมองเข้าไปเป็นดูเป็นโมเดิร์นค่ะผสมผสานใช่ค่ะดีจังขึ้นมาตรงนี้เรียกว่าสิงห์ทวารบาลเป็นเหมือนกับผ
ู้ที่คอยรักษาประตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะขึ้นไปบนสวรรค์หรือจักรวาลทีนี้เนี่ยการขึ้นไปที่ช้างเอราวัณเรานะคะก็จะมีบันไดก็ได้มีลิฟต์ก็ได้ใช่สำหรับผู้สูงอายุเหรอคนที่เดินขึ้นไม่ไหวนะคะก็มีลิฟต์ด้วยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ส่วนที่เป็นใต้ท้องช้างใช่ไหมคะขึ้นมาชั้น2ถึงยังไงชั้น3แล้วค่ะนี่ชั้น3ป่ะหรอใช่ใช่เราขึ้นบันไดมาชั้น2นี่ก็เป็นชั้น3ใต้ท้องช้างอันนี้เป็นกระจกมองวิวไปข้างนอกนะคะก็จะเห็นวิวของทางด่วนก็จะได้รู้นะคะว่ารถติดไม่ติดสูงเท่ากับติด14ชั้นอือใช้ระวังก็อย่าได้เปิดกระจกออกไปเลยนะคะเพิ่งมาไม่นานรู้สึกเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันพี่ก็ดูแลรักษาเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนมุมมองนู้นตรงนู้นมาไว้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะพี่ทางเข้าเมื่อก่อนมันจะเข้าอีกฝั่งนึงตรงนี้ก็เข้าได้เหมือนเดิมเข้าเหมือนเดิมอ๋อก็เขาได้เป็นประตูสุขุมวิทแต่ว่านี้เป็นประตูใหญ่เราเรียกเหมือนมาอยู่โลกนึงจริงเหมือนอยู่ในจักรวาลนะคะก็ใช่ก็จะเย็นพูดถึงห้องนี้ด้านบนก็จะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุคือด้านบนอีกเนี่ยก็จะเป็นชั้นจักรวาลอย่างที่บอกกันก็คือมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวอะไรเงี้ยค่ะอยู่กับบาท ที่อยู่โลกเราอยู่ก็จะมีบันไดสำทางบันไดแก้วบันไดทองบันไดเงินแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยพวกก็เปิดโลกให้เห็นกันถึง3โลกเลยนะให้รู้จักมนุษย์เนี่ยทำความดีอย่างเงี้ยค่ะเราเว้นความชั่วนี่ก็เป็นแนวคิดของคุณเล็กวิริยพันธ์ที่ท่านตั้งใจจะให้เป็นสวรรค์ให้เป็นจักรวาลจริงๆนะคะนี่มีรอยพุทธบาทรอยพุทธบาทนี่เลยก็ถือว่าสำคัญนะตามตำนานต่างๆเนี่ยก็ได้เล่าว่าพานบุญไปเจอนะคะแล้วก็นำความนี้ไปบอกกับพระเจ้าทรงธรรมนะคะก็เลยมีการเสด็จมาสักการะรอยพุทธบาทหรือแม้แต่การแต่งกระบวนเรือก็เสด็จไปทอดผ้าบกฐินหรือว่าไปสักการะรอยพุทธบาทเช่นกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่มิขอแนะนำให้ทุกคนมานะคะว่าสวยงามมากๆมิตรก็ประทับใจไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะที่มีหลากหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมเอ่ยหรือว่างานเพ้นท์งานวาดต่างๆนะคะทั้งตึกเลยข้างในตัวช้างเอราวัณแม้กระทั่งตัวช้างเอราวัณเองนะคะเป็นที่ที่แบบน่าประทับใจมากๆแล้วรู้เลยว่าแบบต้องใช้เวลานานแล้วรายละเอียดเยอะจริงๆค่ะมิตรก็เลยชอบก็ผสมผสานหลายๆอย่างเข้าด้วยกันมากๆเลยนะคะใช่ไหมคะอยากให้พี่เต้าช่วยฝากถึงที่นี่นิดนึงนะคะส่วนพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะคะก็เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะอัตราค่าใช้บริการเนี่ยก็คือคนไทยนะคะ200บาทนะคะแต่คนไทยผู้ใหญ่นะคะ200เด็ก100นะคะส่วนต่างชาติเนี่ย400เด็กก็200ก็ยังมาแวะเที่ยวได้นะคะอยู่ไม่ไกลมาง่ายๆมาไงคะพี่ส่วนคนที่ไม่รู้ทางใช้ถนนสุขุมวิทเลยวิ่งตรงมาอย่างเดียวเลยนะคะใช่ก็จะเห็นช้างเอราวัณอยู่ทางด่วนก็เช่นกันก็เห็นชัดเจนเลยนะคะก็ลงมาดูกันได้นะคะเดี๋ยวมิ้นจะลงไปดูอีกชั้นหนึ่งนะคะที่เขาห้ามถ่ายกันเขาเรียกว่าชั้นส่วนภูมิชั้นส่วนภูมินะคะที่อยู่ชั้นล่างสุดคล้ายๆเกือบกึ่งใต้ดินนะพี่เนาะใช่นะคะก็จะเป็นของสะสมนะคะของคุณเล็กนะคะที่มูลค่าหาไม่ได้เพราะว่าเป็นของที่อายุเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีทั้งอย่างเช่นมีอะไรบ้างคะของที่อยู่เป็นเครื่องถ้วยเนื้อกระเบื้องในแผ่นดินสยามเลยแต่ละยุคแต่ละสมัยเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ลาทุกทีก็ได้ขอบคุณนะคะค่ะยินดีต้อนรับนะคะถ้าใครอยากได้ไกด์สวยๆเจ๋งๆนะคะมาหาพี่แก้วได้นะพี่แก้วทำงานทุกวันจริงเหรอพี่ไม่หยุดตั้งเลยเหรอทุกวันค่ะถ้าเป็นที่นี่นะคะก็มีวันหยุดไหมก็มีวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเจอได้เกือบทุกวันนะคะโอเคค่ะคุณมากค่ะคุณค่ะสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้